เวลาแห่งความสุขผ่านไปไวเสมอเร็วมากเร็วมากแป๊บแป๊บหนึ่งชั่วโมงนี่เกินหนึ่งชั่วโมงแล้วด้วยครับผมชาวบ้านเราดีใจที่ได้เจอคุณในงานวันนี้นะค่ะก็สุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับมางานเปิดตัวไกลโพลิกไบรท์ไอเซรั่มนะคะเป็นน้องใหม่ของตระกูลไกลโพลิกไบรท์ของ L'Oreal Paris ค่ะก็เป็นไอเซรั่มที่แบบนิชาลองใช้มาแล้วรู้สึกชอบมากๆแบบว่าเขารับประกันเลยว่าเราลดรอยหมองคล้ำใต้ดวงตาเนี่ย 49% ภายใน 2 สัปดาห์แล้วแบบเวลาใช้ก็จะรู้สึกเหมือนแบบนอนเต็มอิ่มเพิ่มขึ้นไปอีก 3 ชั่วโมงมันตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำงานเยอะแบบเราแบบโดนไม่ค่อยพอฝากผลงานหน่อยว่าก็ตอบโจทย์ทุกคนหรือเปล่าเพราะเราโดนไม่เพราะเรานอนไม่พอเหมือนกันใช่ก็รู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วมันตอบโจทย์แทบทุกคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าบางทีเราเลือกไม่ได้เนาะว่าเราจะแบบนอนกี่โมงจะเซตเวลาตัวยังไงอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากในจริงผิวดวงตาคนอ่ะนี่ยังไงใช่คือแบบบางคนอาจจะคิดว่าแบบแค่เซรั่มมอยเจอร์ไรเซอร์ก็พอแต่ว่าจริงๆแล้วแบบใต้ดวงตาสำคัญมากๆอย่างนึงคือนอกจากความหมองคล้ำอ่ะก็คือริ้วรอยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าใต้ดวงตาเป็นสิ่งที่บอกเราได้อย่างหนึ่งเลยว่าเราโซมหรือไม่โซมอะไรก็ต้องให้ความสำคัญตอนนี้มีอะไรหลายอย่างที่ช่วยใช่ช่วยไบรท์ช่วยเต็มให้อิ่มให้สดชื่นมากเลยครับก็ต้องเดินทางมาถึงที่นี่แล้วค่ะดีใจที่ได้เจอแล้วก็แน่นอนครับฝากโอเดอร์ทุกคนมาต้นปีก็งานร้อยไปเลยวันนี้ก็ฉ่ำมากวันนี้ก็ฉ่ำดีขอบใจเกินครับขอเสียงปรบมือนะให้กับพี่นิกรสรุปไหมครับแบบว่าแบบต่อเรื่องแบบทั้งวันอะไรเอ็นจอยมากก็เนี่ยเราทำงานหนักเราใช้ไกลโพลิกไบรท์ทุกคนได้ทำงานได้ถึงเช้าตลอดข้ามแบบเปิดครับเปิดสกอร์ดไปมาคุณก็ปักเลยอย่างนี้หรอยังไงค่ะก็ตั้งไปกับเราเราไปพูดกันตรงนี้นะได้ไม่ได้ผู้ช่องทางเรื่องงานหลายคนจับตา700นักแสดงในมิกซ์พระราม4ว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนิชาเป็นหนึ่งในนั้นลูกไปยังรอบดวงตาสดเราเป็นหนึ่งในรอบบางคำถามที่ผมไม่ถูกพูดจับตาว่าจะยังไงอยู่ต่อหรือจะยังไงนิชามีมุมมองยังไงบ้างลูกคือจริงๆของหนูก็ใกล้ค่ะใกล้แล้วใกล้จะหมดใช่ค่ะใกล้ที่จะหมดแล้วแต่ว่าคือจริงๆเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่ายังไม่ได้เข้าไปคุยอะไรแบบที่ชัดเจนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราก็มีละครกำลังจะออนกับช่องด้วยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบปีนี้เราก็อยากแบบลองอะไรใหม่ๆลองแบบโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรที่มันแบบท้าทายหรือว่าสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็จริงๆก็คือตอนนี้เป้าหมายมีแค่นั้นเลยคืออยากได้โปรเจกต์ที่มันแบบแตกต่างไปจากเดิมแล้วก็สนุกขึ้นแต่ว่าไอ้เรื่องสัญญาหรือว่าต่อไม่ต่อเรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่าเอาจริงๆก็ยากนี่เหมือนกันมีปรึกษาเพื่อนๆไหมแบบที่ออกไปแล้วไม่ต่อสัญญาจริงจริงยังไม่ค่อยได้ปรึกษาเลยค่ะแต่จะชอบแบบคือตอนนี้แค่โฟกัสกับตัวเองว่าแบบปีนี้ทิศทางงานเราอยากแบบเดินไปทางไหนเราอยากได้อะไรใหม่ๆแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือโฟกัสแค่ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้คิดแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันแต่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิชารู้สึกว่ามันจะตัดสำหรับเรามันจะยากไหมในการแบบจบที่แบบยากแหละค่ะยากคือต้องคิดทบทวนให้ดีอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าคือคงต้องปรึกษาแม่ปรึกษาผู้จัดการหลายๆคนด้วยอะไรเงี้ยคือแต่ตอนนี้มันโฟกัสแค่งานก่อนแบบโปรเจกต์ส่วนตัวอะไรเงี้ยที่เราอยากจะโกเวย์ไหนมากกว่าอะไรแต่ก็ต้องสั่งก็ยังมีที่ยังทำอยู่หมายถึงว่าค้างอยู่มีเดี๋ยวมีละครออนปีนี้ด้วยค่ะใช่แต่ยังอยากทำอะไรที่มันใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับคุณเออดูมองดูมาแบบแปลกแล้วคุณบ๊อบโยกตัวแรงมาก็คือรอติดตามคำถามมันล่อแหละว่ารอติดตามดีกว่าใช่ค่ะคือรอมีอะไรที่มันไปในทิศทางไหนเดี๋ยวอัปเดตดีกว่าเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้คิดอะไรแบบถึงตรงนั้นเท่าไหร่เราโฟกัสแค่แบบเรามีเป้าหมายอะไรในปีนี้อะไรแต่ปีนี้นิชาดูพร้อมทำงานมากพร้อมมากค่ะออกพร้อมออกตัวแรงพร้อมมากพร้อมพุ่งพร้อมลุยเดือนปีที่แล้วคุณไปมูอะไรมาหรือเปล่าถึงทำให้แบบต้นปีมันบังเลยเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยถ้าอยากรู้ก็ DM มาจริงเหรอไม่ใช่เราเล่นพี่อีจริงนะลูกอยากได้ข่าวเราเป็นสายนี้ด้วยหรือเปล่ามาก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ก็จริงๆไม่ได้มูอะไรมากก็แค่ดูดวงแล้วก็ทำทุกอย่างตามที่หมอดูบอกดวงเขาว่าอย่างไรอยากรู้นิดนึงกระซิบกับหมอดูเขาแบบเผื่อเขามีแบบอะไรนิดนึงที่ไม่ซีเครตมากอ่ะถ้าไม่ซีเครตมากก็จะแต่งงานอย่างเงี้ยไม่มีเรื่องนั้นแสดงว่าถามแล้วไม่ได้ถามแล้ว
ไม่ได้ทักด้วยก็คงไม่เกิดขึ้นเร็วนี้เอาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเขาว่ายังไงบ้างลูกก็โอเคค่ะก็จริงๆก็จริงๆมันก็อยู่ที่เราด้วยเป็นหลักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เชื่อจนไม่ทำอะไรเลยนั่งรออย่างเดียวอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็อยู่ที่เราอะว่าตัวเราพร้อมไหมตัวเราทำงานยังไงอะไรมากกว่ามีจุดไหนที่มันตรงกับเป้าหมายของเราดูแล้วอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยแบบมีไหมไม่บอกก็คิดอยู่จะบอกไม่บอกดีบอกดีเดี๋ยวหรืออาจจะไม่แม่นถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหนูว่าก็เป็นเรื่อง personal ส่วนตัวดีกว่าแบบว่าแล้วแต่ความเชื่อคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีได้ไปเสริมไปอะไรให้มันแบบปังมากกว่าเดิมไหมถ้าปังแล้วอย่างเงี้ยคุณเขาแนะนำไหมจริงๆก็ทำบุญแบบคือเราเป็นคนชอบแบบทำบุญทำทานอะไรเงี้ยแบบถ้าให้หรือว่าช่วยเหลือใครได้ก็ทำอยู่แล้วอะค่ะก็อะไรประมาณนั้นอย่างชาบอกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆในเยอะเนี้ยไม่ว่าอย่างเงี้ยคือแบบโปรเจกต์ไม่ใช่ต้องบอกว่าน้องๆแบบว่าดูอยากหรือว่าสนใจอะไรเป็นพิเศษอย่างอาจจะแบบเป็นหนังอยากอาชีพจับหรืออาจจะไปเบื้องหลังอะไรเงี้ยสมมติอะไรเงี้ยจริงๆก็อยู่ในวงการเนี้ยแหละค่ะก็อยากเอาจริงๆอยากเดินทางมากขึ้นด้วยแบบเพราะว่าคือปีที่แล้วก็ค่อนข้างได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะมากแล้วเราก็เลยเอนจอยต่างประเทศใช่เราเอนจอยกับสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราเอนจอยก็เลยรู้สึกว่าปีนี้ถ้ามีโอกาสอะไรที่มันแบบเข้ามาแล้วเราได้ลองได้ทำอะไรเงี้ยน่าจะสนุกน่าจะมันร่วมงานโบโบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณนี้แสดงว่าเป้าคุยอินเตอร์ของคุณต้องเยอะกว่าปีที่ผ่านมาใช่ไหมมันก็ชัดมาตลอดนิชาจะบินลักไห้เลยคือจริงๆไม่ว่าจะโกอินเตอร์หรือในประเทศไทยเราก็แบบขอแค่มันเป็นอะไรที่เราเอนจอยเนาะเราก็พร้อมทำหมดไม่จำเป็นต้องแบบเมืองนอกอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะจริงๆในเมืองไทยเราเองก็มีหลายๆอย่างที่สนุกแล้วก็น่าสนใจอะไรเงี้ยได้ปรึกษาพี่โน้ตบ้างไหมคะเรื่องงานหรือว่าจริงๆแบบต่างคนต่างทำเลยยังเลยค่ะจริงๆเรื่องงานก็เป็นคนแบบแพชชั่นงานกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะค่อนข้างแบบว่าเราถามตัวเองก่อนดีกว่าว่าเราแบบอยากยังไงไปยังไงแล้วก็ลุยอะไรเงี้ยส่วนมากไปใส่ซัพพอร์ตให้กันมากกว่าใช่ซัพพอร์ตคือเขาอยากทำอะไรเราอยากทำอะไรก็ลุยเลยเอาให้เต็มที่ไปเลยหลังจากที่ตอบคำถามเรื่องเรียกแฟนอะไรไปวันนั้นมีกลับไปคุยฟีดแบ็กกับแม่ค้าก็กลับไปบอกเหมือนกันค่ะรู้สึกเกรงคือแบบว่าคือเหมือนเราไม่เคยใช้คำนี้มันก็จะกระจี้ดีเหมือนกันเลยก็แบบก็แปลกไปอะไรบอกพี่โน่ไหมว่าต่อไปเจอสื่อมวลชนพี่โน่จับเตรียมไหมว่าจะตอบว่าอะไรพี่โน่ไม่เลยค่ะแค่เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยวันนี้พูดออกมาแล้วจะเกรงพี่อาร์พี่โน่เป็นไงเขาก็ตลกค่ะเขาก็แบบก็เดี๋ยวรอดูถ้าเกิดเขาได้สัมภาษณ์แสดงว่าเราลุ้นว่าวันที่พี่โน่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกหลังจากที่เรียกเราว่าแฟนจะเป็นยังไงใช่ไหมรุ่นเรียกไอ้คำว่าต้องลองไปดูเขาค่ะเช็คคิวคุณตัวโน้ตไหนเช็คคิวเลยค่ะแต่ว่าเขินไหมวันนั้นเขินไหมที่แบบต้องมาพูดอะไรต่อคนเนี้ยเขินไหมคือพูดตรงๆก็ไม่ค่อยได้เวนี่เนาะเหมือนก็ไม่ค่อยได้เขียนแคปชั่นอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นมันตลกอะค่ะก็เลยแบบก็เขียนเล่นไปเลยอะไรเงี้ยก็แต่พอต้องมาพูดจริงๆแบบจริงจังชี้แจงอธิบายก็รู้สึกว่าแบบทำตัวไม่ถูกแล้วพอตอนนี้เราอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยเราเรียกยังไงคุณแฟนหรือว่ายังไงครับนิชาตาพี่โน่พี่โน่เฮียโน่พี่โน่พี่โน่ไม่เปลี่ยนเป็นคุณแฟนเหรอคะหรืออย่างเงี้ยไม่มันไม่มีศัพท์มันจะกระจีไม่มีศัพท์มีศัพท์อื่นพิเศษทุกคนศัพท์ปุ้งยังไงนะแซวว่าใช้กับแฟนหรือเปล่าไม่ใช่แฟนค่ะอุ้ยต้องบอกว่าคนไหนอุ้ยคนที่แฟนอยู่ตรงนี้ต่อใช้ดาราค่ะมีไหมมีแบบสับพิเศษไหมจริงๆก็มีที่พี่โน่เขาเรียกเรามากกว่าเพราะว่าคือเขาเป็นพี่โน่เราก็จะเรียกพี่โน่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะเรียกเราต้องบ้างพยาธิน้อยบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็จะรู้ว่าตโนมัติเลยถ้าเขาเรียกว่าต้องใช่ใช่ใช่โอเคแม่ต้องฉายานี้โอเคค่ะจริงๆทั้งบ้านพี่โนเรียกอย่างนั้นเรียกเราว่าต้องไม่ใช่แค่พี่โนคนเดียวแสดงว่าเราต้องไปสายแววหรืออะไรก็หนูก็เป็นคนฟูฟูไม่เข้าใจว่ามันไปต้องได้ไงอีกเรื่องนึงเลยเนาะพี่โนเห็นแบบว่าพี่โนบ่นแบบว่าน้อยๆตอนไลฟ์สดมากเขาเพื่อนป่วยงานต้องถูกยกเลิกไปหลายงานเลยคุณก็เป็นห่วงค่ะเพราะว่าเหมือนต้องทัวร์คอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ช่วงนี้คนก็ป่วยเยอะเนาะแล้วดันเป็นแบบรอบตัวด้วยแล้ววันนั้นที่แต่หนูก็แอบตลกนิดนึงแต่ว่าก็เป็นห่วงนะคะคือแบบว่าทีมวงดนตรีก็มีคน
ไม่สบายหลายคนแต่พอกลับบ้านไปก็แม่น้องสาวแล้วก็คุณลุงที่อยู่ในบ้านก็คือไม่สบายเหมือนกันก็คือรอบตัวเขาหมดใช่ค่ะจริงๆก็แอบเป็นห่วงแต่ก็ตลกนิดนึงที่แบบว่าวันนั้นเขาไลฟ์แล้วเขาพูดแล้วมันตลกดีอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องย้ายที่อยู่ไหมนิชาไม่ค่ะตอนนี้ทุกคนโอเคแล้วค่ะเหมือนแบบป่วยแค่นิดหน่อยแต่ว่าเขาก็ระวังเงินไว้ก่อนไม่อยากให้แบบคนทำงานต้องมาติดแล้วหยุดงานอะไรหลายคนไปแฟนเราไปแซวไปพักบ้านคุณนิชาไม่เคยเห็นไหมหมดไปแซวแต่เออแต่เขาไปกักตัวบ้านคุณนิชาก่อนไม่มีที่แล้วค่ะที่มีแต่เสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยนิชาเห็นพี่โน่ตอบไหมเขาบอกว่าเขาตอบน่ารักมากนะเขาตอบว่าเราแต่งงานก่อนนี่เราเขินค่ะก็รอก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้ที่บ้านเรามีแต่เสื้อผ้ามีแต่กระเป๋าเต็มไปหมดเลยแล้วก็ให้กำลังใจสุขตอนนี้เขาคนเดียวที่ยังไม่ป่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาแข็งแรงอยู่ค่ะคุ้มต้านทันดีดูแลสุขภาพกันเนาะใช่โอเคครับ